เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เคนะครับในกลุ่มของ Canon EOS นะครับ200ดีเดี๋ยวพี่เคเช็คโฟกัสก่อนเข้าเปล่าโอเคน่าจะชัดอยู่นะครับก็วันนี้มีหลายๆคนนะครับถามถึงเกี่ยวกับการถ่ายเซลฟี่นะครับจะกดทำไมเนี่ยนะฮะเซลฟี่นะครับเดี๋ยวพี่เคล็อกไว้ก่อนก็มาดูกันว่านะฮะว่าเราจะถ่ายเซลฟี่กับเจ้ากล้อง EOS 200D อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกก็แน่นอนหมุนจอนะครับให้มันกลับมาหาตัวเองนะฮะจะถ่ายเซลฟี่ก็ต้องหมุนจอมาดูสินะครับเสร็จแล้วนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราหันมาปุ๊บมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันยังเป็นจอนี้อยู่แล้วให้เรากดไลฟ์วิวครับปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะมีจอขึ้นมาแบบนี้นะฮะพอมาถึงหน้าจอนี้ปึ๊บนะครับก็ให้กดนะฮะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปนี่ตรงนี้เป็นรูปกล้องกับนิ้วแล้วก็มีดาววิ่งๆนะฮะกดเข้าไปตรงแนวตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าเซลฟ์พอร์เทรตเห็นนะฮะมันจะเขียนว่าเซลฟ์พอร์เทรตขึ้นมาอันนี้ก็พร้อมที่จะเซลฟี่แล้วซึ่งเราสามารถกดได้เลยแต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณสามารถปรับได้2อย่างนะครับปรับได้2แบบอันนี้ไม่มีแต่งหน้านะครับไม่มีแต่งหน้าแต่งคิ้วแต่งตาให้เนียนนะครับแต่เราสามารถปรับมันได้2อย่างก็คือ1ปรับนะฮะให้เป็นหน้าชัดหลังเบลอก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาหน้าชัดหลังชัดด้วยไหมบางคนถ่ายเซลฟี่มาเห็นแต่หน้าข้างหลังไม่เห็นเลยนะฮะวิวเวิร์ลหายหมดอันนี้ก็เลือกปรับได้นะครับจากตรงนี้ซึ่งเขามีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วเป็นรูปคนกับภูเขาบางๆเป็นรูปคนกับภูเขาเบลอๆเห็นไหมฮะมาทางนี้เป็นรูปคนกับภูเขานะครับชัดๆซึ่งเวลาคุณปรับมาเป็นรูปคนกับภูเขาตรงชัดเนี่ยมันจะมืดเพราะว่าช่องรับแสงมันจะแคบนะครับพอช่องรับแสงแคบปุ๊บนะฮะแน่นอนแสงเข้าน้อยลงนะครับเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ส่วนปรับอีกอย่างนึงนะฮะให้คุณเข้าไปที่คิวปึ้งเสร็จแล้วคุณสามารถที่จะเลือกปรับความสว่างและความมืดได้นะครับไปแล้วก็เลือกเอาเลยครับคุณต้องการสว่างมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ปรับเอาง่ายมากใช้ง่ายมากนะฮะแล้วก็กลับไปหน้าเดิมได้นะฮะเสร็จแล้วเอาเราโฟกัสที่หน้าเราก่อนเห็นแต่ตาพี่เคนะตอนนี้นะฮะเอาเฉพาะตาก็ได้อะนะครับโอ้มันโฟกัสได้นะฮะมันยังโฟกัสได้นะฮะไม่น่าเชื่อนี่ฮะโอ้เล่นมันเลยฮะเอาโฟกัสที่ขอบแว่นแล้วกันนิดนึงไม่อยากเห็นทั้งหน้านะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมวางกล้องลำบากมากตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมปรับหน้าชัดหลังเบอร์หน่อยนี่ต้องให้เบลอๆหลังจริงๆมันต้องไปเบลอๆข้างหน้าดินะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันนะข้างหน้าเราก็จะเบลอฮะเพราะว่ากล้องปรับช่องรับแสงไว้กว้างมากประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วตอนตรงนี้เราจะกดชัตเตอร์ก็ได้หรือจะใช้ระบบทัชชัตเตอร์ก็ได้ฮะซึ่งเราก็สามารถเปิดปิดตรงนี้นะครับได้เลยเปิดขึ้นมาปุ๊บเอาละครับเราจะเซลฟี่กันแล้วป๊าบเย่นะครับก็จะได้ภาพออกมาอย่างนี้นะครับแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่านะฮะอยากจะเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้อง EOS 200D ก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับซึ่งระบบของเซลฟี่ของทาง Canon นะครับตัว EOS 200D เนี่ยทำออกมาก็เพื่อว่าจะให้มันใช้งานง่ายนะตามนี้ละกันวันนี้ก็มาไขความกระจ่างให้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับสมาชิกในกลุ่มของ Canon EOS 200D นะครับที่เข้ามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันตัวสีดำใกล้จะออกแล้วยังไงใครที่มองหา EOS 200D ไว้นะครับสีดำจะมาแล้วกล้องตัวนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะผมบอกเลยแต่เขาใช้พรีเซนเตอร์แล้วพวกเราคิดว่ามันต้องเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะกล้องตัวนี้ออกแบบมาเพื่อ entry level นะครับเพื่อคนที่ต้องการใช้กล้องในระดับเริ่มต้นและเข้าใจง่ายๆและต้องการเรียนรู้กล้องนะฮะไปอีกนานๆนะครับตัว Canon EOS 200D ก็ถือว่าเป็นกล้องหนึ่งตัวที่คุ้มมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับคนที่รอรีวิวเดี๋ยวผมไปหาสถานที่ที่มันสวยๆกว่านี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรเล่นบ้างแต่จริงๆแล้วก็คอยติดตามในกลุ่มนี่แหละนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับหวังว่าวันนี้ขอให้แฟนๆนะครับแล้วก็ชาวสมาชิกมีความสุขมากๆกับการใช้กล้องนะครับครบ500เมื่อไหร่มีกิจกรรมแน่นอนอันนี้ทาง Canon เขาว่ามางั้นนะ
ครบ500คนนะสมาชิกเราครบ500คนนะเดี๋ยวจัดกิจกรรมเลยมีมีตติ้งสอนการใช้กล้องอะไรแบบนี้กันนะฮะเอาว่าวันนี้ไปก่อนนะครับพี่เคไปก่อนก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละไปแล้วครับสวัสดีครับ